ยังคงตราตรึงจดจำทุกวันเวลาแม้เช่นนานเท่าไรยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันหลากพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณต้นธรรมผู้คนวิชาหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้รู้รักบุญทุกทุกวันฝึกทำใจผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้าบันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจแม้จะมีมารมากมวนท้าโถมเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีเรื่อยไปคำท่านเคยสอนคือพรมงคลที่ล้นดวงใจจะนานนานเท่าไหร่ลืมใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาสายบุญด้วยการุณต้นธรรมผู้ของวิชาใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้รู้รักบุญทุกทุกวันฝึกทำใจให้ผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้าภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจยังคงจดจำทุกวันที่ผ่านมาลูกคอยตอกย้ำอาทิตย์ทานขอให้ท่านสุขใจทุกคืนวันนั้นจะทุ่มบุญและทุ่มใจยังอยู่ในใจทุ่มไปเพื่อใครคนหนึ่งทุกๆบุญนั้นแสนตราตรึงคิดถึงสุขใจที่อยู่ในใจตลอดไปไม่มีวันท้อใจขอติดตามดวงวนไปกลางใจใสทุกวันไม่ลืมนี่ของใส่เลี้ยง
จ้ะแบบสามช้อนขอเชิญเจ้ามามากินกะหล่ำปลีเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัตถสวรรค์ทุกท่านพบกัน2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาทุกๆวันที่มีการจัดรายการทางนี้นะก็ต้องบอกว่าวันคืนผ่านไปอยู่ที่ว่าเราจะปรับปรุงตัวอะไรกันยังไงเราจะมองโลกเป็นแบบไหนแล้วสามารถที่จะใช้อะไรความรู้ที่เรามีอยู่จากการที่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองในแต่ละวันมาปรับใช้ยังไงให้กับชีวิตของเราจะได้มีความสุขความปลื้มกันมากขึ้นในทุกๆวันนะก็วันนี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าติดในติดที่ตั้งชื่อหัวข้อแบบนี้เนื่องจากว่าไปนั่งฟังวิดีโอหนึ่งแล้วก็เขาก็พูดถึงมีการใช้งานวิจัยที่เคยมาพูดให้พวกเราฟังว่าถ้าคนนั่งสมาธิแล้วสมองจะทำงานแบบนี้แบบนี้จำกันได้เนาะที่เคยมาเล่าให้ฟังเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยก็มีคนเอา
เอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดเหมือนกันก็คือจะสร้างเป็นอุปกรณ์ขึ้นมาว่าใส่ลงไปแล้วก็จะจำลองว่าในตอนที่คนมีสมาธิเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือใช้เครื่องกระตุ้นสมองให้ทำงานแล้วก็จะทำให้เรามีสมาธิหรือว่ามีความรู้สึกกันแบบสมาธิกันมากขึ้นดูเสร็จแล้วก็อ้อมันเป็นแบบนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าการมองโลกเนี่ยเลยนึกถึงที่คุณยายท่านมองโลกนะว่าหลวงพ่อตาท่านเคยถามคุณยายในเรื่องเกี่ยวกับหมอดูว่าแบบเป็นอะไรกันยังไงที่หมอดูเนี่ยคุณยายท่านก็บอกว่าเขาไล่ผลมาหาเหตุแต่โดยส่วนใหญ่ในเชิงของการที่มาฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางของพระพุทธศาสนาไล่เหตุไปหาผลเลยยกตัวอย่างว่าดาวเนี่ยเขามองดาวว่าเป็นเหตุถ้าเกิดว่าเป็นหมอดูอะไรเงี้ยก็ดูดาวเป็นเหตุแล้วก็ไล่มาเอฟเฟกต์กับคนเป็นแบบนี้แต่จริงๆคือคนทำให้ดาวเคลื่อนไปแบบนั้นยายเขาว่าแบบนี้นะเหตุไปหาผลไปไล่เหตุคือสับไปสับมาทำให้คนเรียกว่าไม่ได้เห็นภาวะแห่งความเป็นจริงแล้วสุดท้ายมาก็คือยังยึดติดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นสรณะตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเราคุ้นเคยกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบอกไว้ว่าเราเองเป็นคนที่จะกำหนดชะตากรรมของเราเองไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่ใครอะไรทั้งนั้นอยู่ที่ในมือของเรานี่แหละผ่านใจที่ใสสะอาดสว่างออกมาแล้วก็สั่งให้เราทำนู่นทำนี้เข้าไปใจเป็นตัวสั่งสมองเป็นเหมือนออฟฟิศของใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในสายปฏิบัติบอกเล่ามาเล่าให้พวกเราได้เข้าใจตรงนี้เนื่องจากว่าเราเองเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเราติดอยู่ในโลกต้องใช้คำว่าเราติดอยู่ในโลกแล้วก็โลกนี้เป็นคุกขนาดใหญ่เลยหลวงพ่อตะท่านก็บอกคุกขนาดใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นคุกเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติเหมือนกับแบบไก่ที่อยู่ในเล้าที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยตอนนี้หมูแพงนะคนก็กินไก่แพงอีกก็ขึ้นเรื่อยๆก็การที่ว่าโดนจับยึดกันไปในขังไว้แบบนั้นน่ะไม่รู้ตัวว่าจะถูกเขาจับเอาไปฆ่าวันไหนวัฏฏะบอกเขาจะจับออกไปวันไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนพวกเราทุกคนที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยในโลกใบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจับเอาไปฆ่าวันไหนรวมถึงตัวเราเองด้วยนี่ก็เป็นคุกอย่างนึงซึ่งก็ในพันธนสูตรก็พูดไว้นะว่าตัวของทุกๆคนติดอยู่ในขันห้าเป็นคุกเป็นแหล่งที่จำพันธนาการคือตัวเรานี่แหละกับใจเป็นตัวที่ขังมนุษย์ทุกๆผู้ไว้นี่เป็นเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนแล้วพอมีเมตาเวิร์สเราคงจำได้ใส่แว่นเข้าไปเพื่อที่จะได้เข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งวันนี้เมื่อเช้าก็นั่งฟังนักข่าวเขาก็พูดกันนะว่าโอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปจองตึกในเมตาเวิร์สกันยังไงดีจองเฟสอะไรยังไงเขาคุยกันก็ขำๆดิฟังไปแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เห็นมาอ๋อแบบนี้คือก็จะทำให้คนติดไปแบบนั้นอีกทีนึงแล้วอีกหน่อยก็มีคำถามตั้งมาจากพระผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าแล้วอีกหน่อยคนเข้าวัดนี่ยังไงกันดิแต่ไม่เป็นไรนะเราก็เตรียมพื้นที่ซ้อมๆกันไว้แหละของวัดพระธรรมกายว่าสมมติว่าจะต้องไปเข้าวัดกันมาวัดกันลำบากมากมายก็ใช้เมตาเวิร์สเข้าไปใส่แว่นปุ๊บก็เหมือนกันมาที่วัดพระธรรมกายนี่เลยก็เทคโนโลยีมันก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ไปกันแบบนั้นแล้วก็ทำให้คนติดในของพวกนี้คือโลกนี้ก็ติดพอแล้วนะทำซ้อนโลกไปอีกทีนึงให้ติดซ้ำไปอีกรอบนึงแล้วก็อย่างเส้นทางในการทำสมาธิเนี่ยวันนั้นประเด็นที่พูดไปก็คือว่าใจเป็นตัวคุมกายจะทำให้เรามีความสุขและถ้าเกิดว่าเราเองจัดการกับใจได้ควบคุมอารมณ์ของเราได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขกันมากขึ้นผ่านการทำสมาธิตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับแล้วก็มีผลงานวิจัยรับรองไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนถ้ามาได้ฝึกสมาธิแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเคยฝึกหรือไม่เคยฝึกถ้าได้ลองทำเป็นประจำก็จะเกิดผลแบบนั้นทุกๆคนไม่จำกัดว่าเป็นความเชื่อไหนหรือว่าเชื้อชาติไหนเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมนี่คือเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นเอาไว้แต่เขาก็ยังมีทำเครื่องอยู่ที่ว่าไปเมื่อกี้คือแทนที่ว่าจะใช้ใจคุมกายอันนี้คือกลไกของ
สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นเอาไว้ก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็ทำแก้ก็อาศัยกายมาคุมใจโดยใช้อุปกรณ์มาใช้มาคุมที่ออฟฟิศบีบบังคับสั่งการให้ทำเป็นแบบนั้นคล้ายๆกับกินยายาบางชนิดก็กินเข้าไปก็จะหลอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละก็มีดีแล้วก็มีไม่ดีซ้อนอยู่ตรงนั้นข้อดีก็คือว่าจะทำให้คนเป็นสมาธิกันได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเครื่องมันใช้กระตุ้นไปแบบนี้นะนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บก็ใช้เครื่องตัวนี้มาช่วยก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะทำให้เป็นข้อเสียซึ่งข้อเสียนี่ยิงมาตรงๆกับอย่างพวกเรานี่แหละก็คือคนจะไม่เชื่อในเรื่องของใจจะเป็นมิจฉาทิฐิกันมากขึ้นแล้วก็มองในเรื่องของวัตถุภายนอกติดกันไปแบบนั้นมากขึ้นมันก็จะทำให้ติดซ้อนในติดย้ำซ้ำไปอีกทีตรงนี้นะก็เก่งมากนะคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เขาทำของพวกนี้เอาไว้พระกับมารก็สู้กันไปแบบนั้นดังนั้นผู้ที่ได้สั่งสอนให้เราได้มาเจอเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยไม่ให้เราติดถึงแม้จะใช้ของพวกนี้ด้วยแต่เราเข้าใจใช้ด้วยความเข้าใจดังนั้นการที่เราจะไม่ติดเพราะว่าเราเข้าใจนั่นแหละเพราะมันรู้กลไกของเขาว่าเป็นแบบนี้เราก็เลยจะไม่ติดแบบนั้นแต่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะว่าทั้งโลกก็อยู่ที่บุญและบาปเชิดโดยส่วนใหญ่หนักไปทางบาปซะมากกว่าในยุคนี้สมัยนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เลยไม่มาบังเกิดในยุคที่คนอายุต่ำกว่า100ปีเพราะว่าจะติดอยู่กับของแบบเนี้ยดังนั้นพระองค์ไม่เลือกที่จะมาเกิดแต่เรานี่ไม่ธรรมดานะแน่นอนมาเกิดในยุคนี้แบบนี้ก็แสดงว่าเราเป็นพวกเรียกว่าชอบความท้าทายแล้วก็ถ้ามาทำอะไรที่มันได้โดยยากเนี่ยบุญก็ได้เยอะนะคือเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเพราะต้องการจะได้บุญเยอะๆอะไรที่คนอื่นไม่ทำทำได้ยากๆก็ต้องทำเพื่อให้ได้บุญได้เยอะๆกลไกตรงนี้คนไม่ทราบเราเองรู้กลไกเราเลยพยายามที่จะไม่ติดอะไรที่สวยๆงามๆเราก็พยายามจะเอามาวางทิ้งไปเลือกมาเอาแต่สิ่งสวยงามตามแนวทางของพระอริยะเจ้าใช้ของสวยงามมาบูชาพระรัตนตรัยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแนวคิดของเราซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนโดยทั่วไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่าต้องยอมรับความแตกต่างของกันให้ได้ดังนั้นความแตกต่างของเราไม่ใช่ความแตกต่างถ้ามองในมุมมองของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ทุกคนไม่มีความต่างทุกคนมีความเหมือนกันทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ดังนั้นเขาทำมาเราก็ทำแก้ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ทำไปคนที่เป็นปาปมิตรเป็นมิตรที่ไม่ดีเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปเราเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีเราก็ทำของเราไปอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านให้สิทธิ์ในการเลือกกับพวกเราทุกๆคนเลยเลือกว่าเราจะทำกันหรือเปล่ากรอบที่จะติดตรงนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้พุทธเจ้าท่านก็บอกไว้นะสิ่งต้องบอกว่าคำสอนบทเทศบทธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเทศบ่อยที่สุดเลยก็คืออนุปุพพิกถาเล่าถึงไล่มาทานนะศีลสวรรค์เนี่ยค่อยๆไล่มาทานศีลสวรรค์แล้วจากมาปุ๊บก็พูดถึงโทษของกามแล้วสุดท้ายมาชี้อนิสงส์ของการออกบวชนี่คือบทเทศที่พุทธเจ้าท่านเทศบ่อยที่สุดเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ทั้งโลกเนี่ยปรับใจเข้ามาแล้วจะได้ไม่ติดกับสิ่งที่เขามาผูกไว้ให้ติดนี่คือกลไกที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้ก็เราเองเห็นคนจะมาสร้างอุปกรณ์ให้ติดเราเองก็คือรับรู้นะของต่างๆทรัพย์สินเงินทองเอ่ยที่เรามีเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อสนับสนุนงานสร้างบารมีทั้งสิ้นฐานะที่เรามีเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือทีนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้ความน่าเชื่อถือตรงนั้นน่ะมาใช้กับการสร้างบารมีแบบไหนเป็นตำแหน่งทางข้าราชการจะมาใช้อะไรเป็นนักธุรกิจจะเอามาใช้อะไรเป็นครูบาอาจารย์จะเอามาใช้อะไรเป็นนักเรียนนักศึกษาจะเอาตรงนี้มาใช้ยังไงในหน้าที่ของนักเรียนทุกคนทำได้ในรูปแบบของตัวเองและทำกันได้แบ
แตกต่างทำให้เกิดตัวเลือกอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นมาเนี่ยเอามาเล่าให้พวกเราฟังจะได้เข้าใจเพราะเราเองมานั่งฟังรายการนี้ต้องการที่จะให้เป็นสัมมาทิฏฐิกรอบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ที่เห็นตรงนี้ก็นึกจากเนื่องจากว่าเมื่อวานเราก็ได้มาจุดประทีปบูชาหลวงปู่กันแล้วนะแล้วก็มีพระธรรมยาตราท่านก็เดินเพื่อที่จะบวชครั้งเนี้ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาบวชเพื่อที่จะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์คือหลวงปู่แล้วเส้นทางที่หลวงปู่ท่านได้ปูพื้นเอาไว้ท่านอยากจะปราบมารท่านจะสู้ท่านจะอยู่ในฝั่งตรงข้ามของอีกฝั่งหนึ่งในการสู้ตรงนี้ไม่ว่าสู้รบตบมืออะไรกันแบบนั้นแต่สู้กับตัวเองให้เราเข้าใจในกรอบที่เขาบังไม่ให้เห็นเขาพยายามจะดึงใจเราออกเราก็จะไปฝั่งตรงข้ามกับเขานะทำตัวเหมือนแมวดึงหลังก็แอนท้องอะไรเงี้ยนะจับท้องก็โก่งหลังเนี่ยแมวเป็นแบบนั้นดังนั้นเราก็ทำตัวแบบนี้สู้กันไปแล้วก็ปรับตัวกันไปก็ให้เราเข้าใจภาพตรงนี้แล้วก็ขอยกในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังแล้วกันว่าพระสัมมาพุทธเจ้าท่านพูดถึงกลไกในการจองจำแบบเนี้ยคือคุกที่มาขังเราอยู่พวกนี้นั่นแหละว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้หรือทำด้วยหญ้าปล้องเนี่ยจะทำเป็นที่กุมขังกักขังไว้เนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้ว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงเครื่องจองจำที่มั่นคงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคือยึดติดขังพวกเราไว้เนี่ยกล่าวถึงความกำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีหรือทรัพย์สมบัติที่มันมีอยู่ในทางโลกและความใยดีในบุตรภรรยารวมถึงหมู่ญาติทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคนที่เรารักที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงของต่างๆเราเนี่ยทรัพย์สมบัติผู้คนยึดขังเราให้ติดอยู่ในโลกนี้รวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยนะบุคคลตรงนี้เราเองทำความเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วคนไหนที่เข้าใจในกลไกต่างๆเหล่านี้พร้อมที่จะออกจากเครื่องจองจำออกจากกองทุกข์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จะมาบำเพ็ญเนกขัมมะหรือจะมาเป็นนักบวชเป็นกลุ่มคนที่อยากจะออกจากเครื่องจองจำพระธรรมยาตราท่านก็อย่างน้อยที่สุดในช่วงนี้ท่านสละของต่างๆเหล่านี้มาบวชบางคนก็สละออกบวชในช่วงสั้นแต่คิดว่ามีหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะบวชยาวต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเรานะที่ทำให้ท่านได้ปีติอะไรกันรวมไปถึงพอวันนี้คือได้เห็นหลายอย่างทั้งพี่พยายามจะนั่งมองตามเหตุการณ์อะไรต่างๆเด็กเล็กๆก็ไม่ใช่ว่าจะอย่างที่บอกไปวันก่อนว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่คนนี้ตัวโตแล้วจะมีความคิดมีปัญญามากเด็กตัวเล็กๆก็มีปัญญาได้ถ้าเขาได้เข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงรวมถึงตรงเนี้ยพระธรรมยาตราท่านก็ออกมาเพื่อที่จะออกบวชนะเพื่อที่จะออกจากสิ่งที่จองจำให้มาติดกันแบบนี้แล้ววันนี้วันพระได้เห็นสามเณรน้อยอะนะของศูนย์ตรงเนี้ยศูนย์ดำรงธรรมที่ท่านได้ต้องบอกว่าสั่งสอนน้องเนนไว้ดีมากเลยเอามาเดี๋ยววันนี้เอาภาพมาให้ดูแล้วกันว่าเนื่องจากน้องเนนเนี่ยต้องมาอยู่ศูนย์เบญจธรรมขออภัยดอนเมืองฝึกสอนเด็กให้เด็กเล็กๆที่มาอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่มาบวชเป็นน้องสามเณรเนี่ยนะเนื่องจากว่าสามเณรเนี่ยเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะเป็นพระตัวเล็กๆเนี่ยมาเห็นน่ารักน่าชังเลยทีเดียวแล้วก็เอามาสอนวันนี้มีวันพระวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าหมู่ญาติก็สามารถที่จะมารับบุญกันได้ที่เขาเรียกว่าเป็นปุพพะเปตเพกันในวันเนี้ยก็เนรเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะก็ต้องมาเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็ซ้อมเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นแบบไหนในการที่จะจัดงานต่างๆเราเนี่ยนะเลยเอาภาพมาให้ดูว่าเด็กๆที่ศูนย์เนี่ยจะทำดอนเมืองเนี่ยเป็นยังไงลองมาดูกันแล้วกันนะเนาะว่าเนี่ยเห็นไหมจัดพิธีกรรมเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะดูมาดแต่ละองค์ซะก่อนเล็กๆเนี่ย10ขวบเล็กๆน้อยๆมาอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ไปดูเลยนะเป็นไงไม่น้อยเลยมาอยู่กันเนี่ยนะต้องกราบชมพระอาจารย์ตามหาด็อกเตอร์ธีรธรรมนะท่านดูแลน้องเนนได้ดีมากเนี่ยฝึกกันแบบนี้เห็นไหมดูท่าทางบุคลิกเป็นไงน่าศรัทธาไหมเอ่ย
ันไม่สำคัญหรอกนะว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่อะไรเนี่ยดูมาซะก่อนเข้าใจกลไกของธรรมะตั้งใจมาบวชนี่อยู่กันมานานแล้วนะเนียบเฉียบเป๊ะมากในการฝึกฝนอบรมตนเองดูเนนก็ต้องทำบุญพระเองก็ทำบุญปุพพะเปตพีก็ตั้งใจทำกันแล้วก็เห็นไหมซ้อมก็ดูจะได้รู้ว่าเวลามาทำวิธีแบบนี้จะต้องเป็นยังไงก็สลับกันทำหน้าที่ต้องฝึกกันไปแบบนี้แหละให้รู้ว่าตั้งแต่เล็กๆต้องมีอะไรกันยังไงบ้างสอนกันในเส้นทางแบบนี้นะเห็นไหมรักหน้าชังเลยทีเดียววันพระก็เป็นแบบนี้น้องเนนอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ฝึกกันไปในเส้นทางตรงนี้เราเองเป็นพุทธศาสนิกชนก็สั่งสอนอบรมกันไปแบบนี้แหละให้เรียนรู้ได้เข้าใจกรอบแล้วก็น้องเนนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาหนูพี่เชื่อว่าเนี่ยนะครับว่าที่ปท.10กันเลยแล้วกันไม่ใช่ว่าแค่ปท.9จะเอาปท.10จะเข้าไปถึงธรรมะภายในตั้งใจนั่งสมาธิกันอย่างดีนี่คือความตั้งใจแล้วก็คืออย่ามองว่าเด็กก็เป็นเด็กผู้ใหญ่บางคนหลายๆคนที่อยู่ทั้งโลกถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าใจเส้นทางนี้ไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงก็จะไปติดในของอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ทรัพย์สินเงินทองหรือผู้คนที่ไหนก็ตามแต่คนสัตว์สิ่งของจะไปติดตรงนั้นแต่น้องเนนเหล่านี้ไม่ใช่ทิ้งความสนุกต่างๆที่เป็นอยู่ทั้งโลกเอามาฝึกฝนรวมกันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ดูมาดดูบุคลิกแล้วเป็นยังไงเลยน่าศรัทธาเลยตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเรามีกรอบเรามีสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนอบรมมาต่อให้น้องเนนต่างๆได้มาปฏิบัติกรอบตรงนี้ที่มาจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะใครฝึกก็จะได้เป็นแบบนั้นความน่าศรัทธาอยู่ที่ความสงบแล้วก็เสงี่ยมมันออกมาจากความนิ่งของใจภายในเหมือนกันอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่แต่ก็มีความเรียบร้อยพี่ไปดูเขาเนี่ยนะตอนฉันอาหารเพลอะไรแบบเนี้ยตอนนี้น่าเสียดายตรงที่ว่าพอมีโควิดระบาดในแบบเนี้ยญาติโยมก็ไม่สามารถที่จะมาถวายอะไรของเนนได้นะน่ารักมากแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมกันเองแต่ก็เราสามารถจะร่วมบุญกับเนนได้นะรวมถึงที่ว่าส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เวชธรรมดอนเมืองต่อไปได้โดยพระอาจารย์พระมหาดร.ธีรธรรมที่ว่าท่านเองได้ตั้งใจสั่งสอนอบรมน้องเนนเป็นอย่างดีและเป็นต้นแบบเป็นอย่างดีท่านโตมาจากสายเนนบาลีเป็นปริยัติธรรม9ประโยคด้วยนะเป็นด็อกเตอร์ด้วยเก่งมากก็ดูแลน้องเนนได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้เอามาให้ดูให้พวกเราได้เห็นว่าคนที่ตั้งใจจะออกจากกรอบที่เขาเรียกว่าเป็นที่จองจำตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกมามีอยู่น้องเนนก็มีพระที่เข้ามาบวชใหม่ก็มีรวมถึงพวกเราที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้บอกตัวเองไว้เลยนะว่าเราทั้งหมดทุกๆคนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสนับสนุนให้เกิดภาพต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ตราบใดที่น้องเนนชุดนี้ยังอยู่ตราบใดที่พระภิกษุธรรมญาติตาทั้งหลายยังอยู่พระภิกษุทุกรูปในรั้ววัดพระธรรมกายรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านด้วยนะการเลี้ยงชีวิตของทุกชีวิตที่อยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายแห่งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเราได้ทำแล้วก็ร่วมบุญกันมาทั้งสิ้นบอกตัวเองไม่บ่อยๆจะได้ปิติแล้วก็จะได้ปลื้มๆในสิ่งที่เราทำกันไปแล้วก็หวังว่าจะสนับสนุนกันไปแบบนี้เพราะโลกเขาก็จะทำให้คนติดในติดติดในติดติดในติดเข้าไปเรื่อยๆเราเองก็จะเข้าไปลึกเข้าไปในลึกฝันเข้าไปในฝันเนี่ยนะให้เข้าไปถึงความจริงข้างในก็จะตรงข้ามกันอยู่มองโลกตรงตามจริงเทคโนโลยีมีก็ใช้เขามีเมตาเวิร์สใช้เดี๋ยวถ้าเขามีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เอามาใช้ให้คนอยากจะทำสมาธิง่ายๆก็เอาใส่เข้าไปสักแป๊บนึงแล้วก็จากนั้นพอใจเริ่มสงบแล้วก็นั่งกันต่อใจจดเข้าไปอยู่ภายในหลวงพ่อรัตตะท่านบอกไว้ว่าจุดที่หลวงปู่ท่านไปค้นมาเจอเนี่ยไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยจุดนี้สำคัญมากเขากลัวเป็นอย่างยิ่งนะฝั่งตรงข้ามเขากลัวมากไม่อยากจะให้รู้ก็พยายามจะปิดพยายามจะบังหลวงปู่ท่านก็ค้นมาได้จนทำให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเองขอให้บอกตัวเองไปบ่อยๆว่าจุดสำคัญที่สุดตรงนี้เรารู้แล้วเราเจอแล้วเป็นสวิตช์ที่เรียกว่าต่อสายตรงกับพระนิพพานเลยแล้วกันนะโดยสรุปง่ายๆเชื่อมสายบุญเรากับหลวงปู่ท่านได้เนี่ยก็ศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้วิธีศึกษาก็คือหลับตาทำใจสบายๆอย่างนี้แหละเป็นเส้นทางที่เราควรที่จะต้องมาฝึกควรที่จะต้องมาศึกษากันแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆในโลกก็ให้รู้ว่าของต่างๆเหล่านี้ทำเพื่อให้เราติด
ต้องบอกตัวเองบ่อยๆทำให้เราติดดังนั้นก็เขาจะทำให้เราติดจะทำให้เรายึดเราก็วางเราก็ปล่อยนี่คือสิ่งที่โลกกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะขันห้าเนี่ยเป็นโลกเป็นที่จองจำเป็นตัวกักขังจะทำให้เราติดอยู่ในนั้นล็อกเอาไว้เลยทั้งความรู้สึกต่างๆที่เรามีอยู่วางให้ได้แล้วก็เอาใจไปไว้อยู่ได้ที่เดียวเลยแตะเบาๆซึ่งได้ซ้ำยังไม่ต้องการจะให้ไปติดคือให้ไปแตะอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะซ้อนหลวงพ่อท่านใช้คำว่าซ้อนคือเป็นอันเดียวกันไม่ได้เป็นแค่ติดเป็นอันเดียวกันแล้วจะเข้าใจจะเห็นอะไรตามที่เป็นอยู่วันนี้เรายังไม่ขนาดนั้นเลยต้องมาทำหน้าที่ช่วยพวกเราค่อยๆอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจวันละหน่อยวันละหน่อยจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะที่เขาบอกมันติดแบบนั้นอารมณ์มันเป็นแบบนี้สิ่งของต่างๆเขาจะทำให้เราติดก็ให้รู้รู้แล้วก็ทำไปคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะว่าจะบอกตัวเรายังไงบางทีไม่ได้บอกมาเป็นคำพูดแต่ว่าเป็นความคิดขึ้นมาเนี่ยการที่เราบอกตัวเองบ่อยๆว่าเราเองมีบุญเราเองนี่มีความสุขผ่านจากการทำสมาธิเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแตกต่างจากผู้คนโดยทั่วๆไปเมื่อเช้าหลวงพ่อท่านให้โอวาทหลวงพ่อตะตอนประชุมก็ขอเอามาฝากพวกเราแล้วกันท่านบอกว่าตอนนี้คนทั้งโลกกำลังเครียดกันเยอะเลยเครียดกันมากในภาวะหลายๆอย่างมันบีบคั้นเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เราต้องทำงานของเราต่อไปเส้นทางที่เราทำเป็นตัวช่วยมนุษยชาติทำให้คนหายเครียดได้ในกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับให้ธรรมยาตราการจุดประทีปการสวดธรรมจักรการนั่งสมาธิสิ่งต่างๆที่เรากันทำเป็นปกติเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยบรรเทาให้คนหายเครียดหายทุกข์กันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องทำแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็จะบังมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นการที่จะเข้าวัดเข้าวาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นการทำมาหากินต่างหากเล่าคือสิ่งที่จำเป็นนั่นคือแนวคิดที่เขาเอามาใส่ป้อนโปรแกรมเราเองก็ใส่โปรแกรมดีๆเข้าไปอีกฝั่งก็ใส่โปรแกรมไม่ดีแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาทำหน้าที่ของเราต่อไปเถอะเพราะว่าเราเองอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้คนที่อยู่รอบข้างเราเองได้มาเจอเส้นทางแห่งความสุขแล้วให้เขาได้สุขแบบเราบ้างให้เขาได้มาเจอแบบเราเนี่ยเหมือนน้องเนนเมื่อกี้เห็นหน้าเห็นตาไหมเขายังทำบุญกันเลยเด็กเล็กๆเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาก็อยู่ในเส้นทางตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่มาที่ไปนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ใช่ว่าสิ้นร้ายไม่ตอกอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะให้ลูกเข้ามาเจอเส้นทางที่ดีก็เลยมาฝากลูกไว้กับพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องขอชมพ่อแม่รวมถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกหลานที่อยู่ทางบ้านด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเอาลูกมาบวชถึงจะดีแล้วส่งเสียลูกเรียนที่อยู่ข้างนอกนี่ไม่ดีมันเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้เพียงแต่อยากให้รู้ว่าพ่อแม่กลุ่มนึงมีแนวคิดแบบนึงพ่อแม่อีกกลุ่มนึงก็มีแนวคิดอีกแบบนึงแม้เขาจะไม่ได้มาบวชเป็นสามเณรแต่เขาเองก็ได้เรียนรู้ขอว่าให้เขาได้เรียนรู้สิ่งที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าเป็นความรู้ที่เด็กต้องรู้คือความเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละถ้าเราปลูกฝังตรงนี้ได้ถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ใช้ได้แล้วสอนให้เขารู้จักทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างที่บอกไปว่าอนุปุพพิกถาเนี่ยเป็นบทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ต้องบอกว่าเล่าให้คนในยุคนู้นเนี่ยที่ทำมาหากินอยู่พลิกใจและสามารถที่จะเลือกมาอยู่ในเส้นทางแห่งบางคนนี่ออกบวชเลยนะฟังอนุปุพพิกถาบางคนก็เปลี่ยนใจจากความเชื่ออื่นมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยข้อแรกทานนี่คือสิ่งที่ต้องทำที่พุทธเจ้าท่านบอกสองศีลรักษากายกับวาจาไว้สามทานศีลแล้วก็สวรรค์รักษาทำบุญไปพวกนี้แล้วก็ได้มีความสุขจะได้ไปขึ้นสวรรค์บอกไปแบบนั้นนะพอขึ้นสวรรค์เสร็จแล้วเป็นไงต่อบอกโทษของกามคือสวรรค์นี่ก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวให้เราได้ไปอะไรอ่ะรับความสุขก็คือกามนั่นแหละ
ความสุขแบบที่ว่าไปติดอยู่บนสวรรค์นั่นก็เป็นแบบนั้นยกเว้นดุสิตบุรีที่เราอยากไปนั่นก็นั่งสมาธิกันอยู่นอกนั้นก็คือไปเสพสุขกันอยู่บนสวรรค์ก็เป็นการติดของกามพระองค์ก็เลยพอบอกคุณของสวรรค์เสร็จมีตบท้ายด้วยนะสวรรค์แม้สวรรค์ก็มีโทษให้คนไม่ตรองและจะออกจะหลุดไปภาพแบบนั้นได้ไงบวชสิดีที่สุดพอมาออกบวชเนกขัมมะอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาใจมาแตะอยู่ในเส้นทางแห่งพรหมจรรย์ยึดถืออยู่กับคุณธรรมภายในตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเอาไว้ให้เราได้เข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงแม้สวรรค์ก็เป็นคุกแต่เป็นคุกแบบไฮคลาสนะหลวงพ่อรัตน์ท่านบอกคุกแบบไฮคลาสอยู่แบบไฮโซเลยก็ไปติดอยู่แบบนั้นพรหมก็จะขึ้นไปอีกเป็นโอ้โหพรีเมียมไฮเกรดอะไรแบบนี้นะก็ว่ากันไปดังนั้นเราเองอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ไม่ติดขอแค่ว่ามีที่พักระหว่างทางเหมือนเดินทางเรารู้ว่าเดินทางไกลก็ขอให้มีที่พักที่พอเหมาะพอสมอยู่อย่างสบายๆแล้วกลับไปทำงานกันต่อเหมือนเราเดินทางไกลเราจะไปที่สุดแห่งธรรมไปไกลเลยที่พักระหว่างทางคืออะไรเอ่ยดุสิตบุรีแหมมีคนตอบได้วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นี่คือที่พักระหว่างทางคือเป็นไงพออยู่ได้อยู่แบบสุขๆอ่ะคือมันประมาณว่าเรากำลังจะเดินทางสมมุติเดินทางจากกรุงเทพจะไปภูเก็ตนั่งไปถึงชุมพรจะพักก่อนแบบเนี้ยนะก็เราก็ประมาณว่าแบบทำมาหากินมีเงินทั้งปีเนี่ยเก็บตังค์ได้ประมาณ20ล้านอะไรเงี้ยนะอยากจะไปใช้บ้างไปเที่ยวภูเก็ตก็ขับรถไปเที่ยวไปถึงชุมพรแทนที่ว่าจะไปนอนที่โรงแรมแบบคืนละ 200,000 อะไรเงี้ยนะเปล่าเรานอนคืนละ 2,000 พอละอยู่สบายๆแล้วเช้าอิ่มแล้วก็ไปต่อแบบเนี้ยทรัพย์ที่มีบุญเก่าที่มีอยู่เราใช้ไม่หมดเราเก็บไว้กักไว้ขอเลือกอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่แหละเพราะว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตใจแบบเรานักปฏิบัติธรรมเหตุผลต่างๆก็เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นก็ขอให้เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าบุญไม่มีไม่พอที่จะไปสวรรค์ชั้นอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยหรือพี่ว่าเหลือเฟือแหละแต่เลือกที่จะอยู่ตรงนี้เหมือนมีเงิน20ล้านอย่างที่ว่าเมื่อกี้จะอยู่โรงแรมไหนก็ได้แต่ขอเลือกอยู่โรงแรมที่ว่าอยู่พอสบายๆไม่เดือดไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็กลับมาเดินทางต่อเท่านั้นเองเพราะเรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไกลคนทั่วไปไม่รู้อยากจะใช้ชีวิตนั่นคือความต่างเขาก็จะติดกับของติดกับความสบายติดกับผู้คนนี้คือกลไกของสังสารวัฏมาเล่าให้ฟังและการจะออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็ต้องออกเนกขัมนั่นแหละออกบวชก็เลยมีบารมีใช่ไหมทานบารมีศีลบารมีแล้วเป็นไงเนกขัมมะบอกเป็นแบบนั้นนี่คือกลไกก็ศึกษาไปแบบนั้นแต่ว่าเนื่องจากเราเองนี่ถูกล้างสมองเป็นปกตินะจะมาเกิดเนี่ยเขาลบความจำเราหมดเลยล้างแต่ถามว่าข้อมูลเดิมมีอยู่ไหมมีอยู่เก็บฝังไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เขาก็บังไว้อีกเอาอย่างอื่นเอากิเลสมาบังเอาความเพลินอะไรมาบังพอเรานั่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะแหวกเข้าไปจนเห็นของเก่าที่มีอยู่เราก็เลยกลับขึ้นมาพอได้ฝึกสมาธิเลยกลับมาอยู่ในเส้นทางแบบนี้ไงนี่คือสิ่งที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะอย่างนี้แหละดังนั้นเราทำแบบนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วก็ทำกันต่อไปเนาะอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นทีมใหญ่ด้วยไม่เหงาไปด้วยกันเป็นทีมแบบนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาตั้งฟังตรงนี้ทุกวันนะก็ถือว่าเป็นทีมอย่างนึงทีมก็เรามานั่งฟังตรงนี้2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณก็พยายามจะมาเล่าให้พวกเราได้เข้าใจกลไกต่างๆเหล่านี้ทีละหน่อยไปในแต่ละวันวันนี้วันพระเดี๋ยวก็อย่าลืมไปนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่เป็นที่รักของเราที่เขาได้หลับตาลาโลกไปแล้วรวมถึงถวายบุญแก่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านรวมถึงหลวงพ่อธรรมชโยท่านด้วยให้ท่านพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารโดยเร็วจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังใช้ชีวิตกันอยู่ในสังสารวัฏนี้นะให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตมีความสุขแผ่ใจกันไปแบบนั้นเพื่อสร้างเรียกว่าเป็นเกราะให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขได้อย่างสบายเราจะได้ไม่ลำบากจนเกินไปนักในคุกไฮคลาสแบบนี้ก็คงฝากพวกเราไว้เท่านี้แล้วกันนะดังนั้นก็ขอให้เราเองเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมะไปด้วยกันอย่างนี้แหละศึกษากันไปเรียนรู้กันไปแล้วก็ไม่ขาดการปฏิบัติธรรมกลไกเหล่านี้เท่านั้นถึงจะทำให้เราหลุดจาก
แหล่งคุกที่เขาขังเราไว้ตรงนี้ได้ในที่สุดสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองอยากที่จะหลุดพ้นจากกรอบแห่งสังสารวัฏอันเป็นคุกที่ขังพันธนาการหมู่สัตว์รวมถึงเดินตามเส้นทางที่หลวงปู่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารผู้ที่ต้องการจะรื้อสังสารวัฏจะพังคุกที่ขังสรรพสัตว์เอาไว้นี้ให้พังทลายไปด้วยใจที่เราอยากจะตามติดตามหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อสร้างบารมีแบบนี้ก็เขาให้พวกเราทุกๆคนรู้จักแต่คำว่าชนะมีสมหวังสำเร็จสมปรารถนาให้ใจของเราในทุกๆวันแม้ว่าจะถูกขังในแหล่งพันธนาการแห่งนี้ให้เป็นใจที่มีแต่ความสุขความปลื้มเบิกบานได้เห็นโลกชัดตรงตามจริงได้สร้างบารมีต่อไปได้โดยสะดวกสมบัติใดๆที่เราเคยได้สั่งสมเก็บเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในรูปแบบของบุญและบารมีขอให้ทานบารมีที่เรามีอยู่ในศูนย์กลางกายของพวกเรานั้นกลั่นกายกลั่นวาจากลั่นใจของเรานำพาทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาสู่ตัวของเราให้ได้ใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติด้วยใจที่ฝึกสมาธิเป็นประจำให้กิเลสอันจะทำให้ใจของเรามืดดำตกตะกอนจนเกิดความใสความสว่างกลับมาในสภาวะที่เป็นความประพัดสอนหรือว่ามีความสว่างอยู่ในตัวเป็นสภาวะใจที่แท้จริงนั้นเมื่อไหร่ที่เรานั่งสมาธิให้เข้าไปถึงความสว่างความสะอาดภายในจนได้ไปรู้เห็นตรงตามจริงได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวิชาธรรมกายได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ทำวิชาร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปทุกภพทุกชาติแล้วให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลแบบนี้ขอให้ระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดจะได้ย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญเดี๋ยวก็ไปนั่งหลับตากันเนาะเอาบุญกันให้เต็มที่พรุ่งนี้ก็พบกันอยู่มั้งน่าจะไม่มีกิจกรรมอะไร2ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เนาะขอเจริญพร Recording stoppedI'm not afraid to die.
หลักพันปีประสาทเฮานี้แผ่นานก้าวไกลขอเพียงแค่ได้บุญใสๆชาติไหนก็ทุ่มบุญI'm not afraid to die.